สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกๆ ท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลมาให้โชคหนุ่มใหญ่ฝันเห็นเงาผู้หญิงตัวใหญ่เช้ามาพบต้นตะเคียนลอยน้ำหน้าวัด14ต้นผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานว่าที่บริเวณท่าน้ำวัดท่าช้างตำบลท่าช้างอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองชาวบ้านได้ทำพิธีอัญเชิญต้นตะเคียนขึ้นจากแม่น้ำน้อยจำนวน10ต้นและเป็นที่ฮือฮาพบว่ามีอยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ยักษ์คาดว่ามีอายุหลายร้อยปีวัดขนาดโดยรอบลำต้นได้3เมตร75เซนติเมตรความยาว11เมตร73เซนติเมตรมีน้ำหนัก15ตันโดยชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชคลาภเป็นสิริมงคลแก่ทางวัดชาวบ้านในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงต่างไม่พลาดแห่เดินทางมาขอโชคลาภกันอย่างคึกคักและยังเป็นวัดแรกในจังหวัดอ่างทองที่มีต้นตะเคียนขนาดใหญ่จำนวนมากถึง14ต้นนอกจากนักเสี่ยงโชคแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านบริการขายอาหารคาวหวานรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อทราบข่าวต่างเดินทางมาบริการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ชาวบ้านได้ซื้อเลขเด็ดกันถึงที่ด้านนายสมชัยชูสวัสดิ์อายุ65ปีวัยวจกรวัดท่าช้างเล่าให้ฟังว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านในจังหวัดนนทบุรีมาแจ้งกับทางวัดว่าได้มีแม่ตะเคียนมาเข้าฝันว่าจมอยู่ในแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดนานหลายร้อยปีอยากขึ้นมาด้านบนจึงได้เดินทางมาทำการค้นหาและพบว่ามีต้นตะเคียนอยู่ในน้ำหน้าวัดเป็นจริงดังในฝันจึงได้ว่าจ้างรถเครนอัญเชิญนำต้นตะเคียนขึ้นไว้บริเวณหน้าวัดทั้งหมดจำนวน4ต้นและล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านจังหวัดอุดรธานีเดินทางมายังวัดท่าช้างเล่าเรื่องความฝันให้ฟังว่ายังมีแม่ตะเคียนจมอยู่บริเวณแม่น้ำน้อยหน้าวัดอีก10ต้นอยากขึ้นมาให้โชคลาภแก่ชาวบ้านจึงได้ทำการตรวจดูพบว่ามีเงาสีดำคล้ายร่างผู้หญิงตัวขนาดใหญ่อยู่ในน้ำบริเวณดังกล่าวจึงทำพิธีพร้อมส่งนักประดาน้ำลงไปตรวจสอบดูพบว่าเป็นจริงเป็นท่อนตะเคียนจำนวนมากและในวันนี้ทางวัดได้ทำการอัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นจากแม่น้ำน้อยเป็นต้นตะเคียนทั้งหมด10ต้นและเมื่อรวมกับต้นตะเคียนของเก่าอีก4ต้นทำให้วัดท่าช้างมีต้นตะเคียนจำนวนทั้งหมด14ต้นชาวบ้านเชื่อว่ามาให้โชคลาภและเป็นที่ฮือฮาพบว่าแม่ตะเคียนขนาดใหญ่อยู่1ต้นวัดขนาดโดยรอบต้นได้3เมตร75เซนติเมตรความยาว11เมตร73เซนติเมตรมีน้ำหนัก15ตันชาวบ้านทราบข่าวต่างเดินทางมาดูพิธีอัญเชิญและขอเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันอย่างคึกคักรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างก็มาบริการอาหารคาวหวานกันถึงที่และยังมีพ่อค้าแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาให้เสี่ยงโชคกันถึงที่หาเลขเด็ดกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถึงอย่างไรก็ดีแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมและมีสติในการเสี่ยงโชคนะครับท้ายนี้แอดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่ในวันที่15กรกฎาคม2562พร้อมหน้ากันทุกคนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ